ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่วันนี้ทางมียูแมกกาซีนนะครับได้เข้ามาร่วมเปิดตัวหนังสือกับเรานะครับที่บริษัทไลฟ์สไตล์สีสมานนะครับก็ทางเราก็ยินดีเป็นอย่างมากนะครับมาสร้างสีสันให้กับเรียกว่าลูกค้าเรานะครับมีน้องแมนยูนะครับมีน้องเปรมนะครับเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานสำหรับทุกท่านด้วยนะครับก็บริษัทไลฟ์สไตล์สมานนะครับก็อยู่ใกล้บ้านกุดนะครับก็ถ้าเกิดถึงอยากจะทานนะครับก็แน่นอนนะครับพวกเราก็จะมีอาหารการกินให้พวกเรานะครับช้อปปิ้งนะครับเรามีแฟชั่นเยอะมากมายนะครับแล้วก็เราจะอยู่บริการกับไลฟ์สไตล์ของทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับจริงๆมีแมกกาซีนเนี่ยเป็นนิตยสารเกี่ยวกับเด็กใช่ไหมครับผมแล้วก็จะมีดึงรุ่นพี่อย่างเช่นผมที่ไปเป็นเปิดตัวคอลัมน์แรกแล้วก็คอลัมน์ที่5ครับผมก็จะทำให้เห็นว่าเอ้ยเรากับเด็กเนี่ยถ่ายแบบด้วยกันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการพูดคุยแล้วก็ยังมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเด็กในนิตยสารเพิ่มเติมด้วยครับผมจริงๆอันนี้ก็ยังงงเหมือนกันอยู่เลยครับเพราะว่ามียูแมกกาซีนเนี่ยเป็นนิตยสารเด็กใช่ไหมครับผมแต่ว่าผมอ่ะถูกชวนไปเป็นคนแรกเลยอาจจะเพราะเราดูเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็อาจจะเข้ากับคาแรคเตอร์ของนิตยสารมั้งเขาก็เลยแบบเอ้ยชอบแล้วก็เอาเราไปถ่ายแบบด้วยครับใช่ครับผมอย่างเช่นคอลัมน์ล่าสุดคอลัมน์ที่5ที่ไปถ่ายกับน้องแมนยูมาก็จะเป็นแนวแบบโหสดใสขออนุญาตพูดอยู่นะครับนี่แบบสดใสเป็นแบบว่าถ่ายกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็พี่เกมใจดีมากพี่เกมน่ารักมากน้องเขินน้องเขินเขินคือวันนี้ก็เล่นเกมค่ะเล่นเกมในการแล้วก็มีผมดีดกีตาร์น้องแมนยูก็ร้องเพลงด้วยกับตอนนั้นผมนั่งเล่นดีดเล่นน้องแมนยูปรากฏว่าเฮ้ยน้องยังได้ผมก็เลยเล่นดีดกีตาร์น้องไม่คือเนี่ยผมยังตกใจอยู่เลยพอมาถึงงานวันนี้น้องเขาเลือกเพลงหรือเราเคยพบกันผมโอ้เขาไม่ดูร้องได้ใช่ไหมปรากฏว่าร้องได้จำเนื้อได้หมดเลยสุดยอดมากญี่ปุ่นนะไปยังงานนี่คือบักครับครับไม่ใช่ซ้อมมานานไหมแมนยูร้องเพลงนี้ซ้อมมานานไหมหรือเราเคยพบกันร้องมานานแล้วตอนนั้นแก7ขวบโอ้ตอนนี้8ขวบก็คือปีนึงแล้วเคยร้องที่ไหนมาก่อนไหมที่นี่ที่แรกไหมลูกร้องเพลงที่นี่ที่แรกไหมเพลงนี้อ๋อร้องที่นี่ที่แรกที่แรกด้วยก็สนุกดีครับผมอย่างแรกคือเราได้แบบเป็นเกียรติมากที่ได้เชิญมาร่วมงานเปิดตัวเนาะแล้วก็เราก็ยังได้เจอแฟนๆที่แบบมาหาเราแล้วก็เรียกว่าอะไรแบบว่าดีใจครับที่แบบได้เจอแฟนคือตัวเป็นสันสีสมานคือค่อนข้างที่อยู่แบบว่าบริเวณนี้เราก็ได้เจอแฟนกับกลุ่มนี้ด้วยใช่ครับผมแฟนคลับให้การตอบรับดีนะครับใช่ครับผมใช่เพราะมีแฟนคลับอยู่แถวนี้เยอะเท่าที่ผมไปคุยมาอะไรเงี้ยเขาก็มาหากันอะไรเงี้ยอย่างเวลาผมเจอแฟนคลับใหม่ๆผมก็จะรู้สึกว่าโอ้ก็ยังมีคนแบบว่าให้การซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดนะแบบว่าเราคิดว่าเราผลงานแบบว่ามันหายไปสักพักนึงแล้วคิดว่าแฟนคลับอาจจะมีออกไปบ้างส่วนคนที่เข้ามาใหม่มันค่อนข้างยากพอเราได้เห็นคนที่เขาเข้ามาใหม่เรารู้สึกว่าโอ้แล้วก็ดีใจครับผมที่แบบเขาแบบเข้าด้อมเรามาอะไรเงี้ยยังรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมยังอบอุ่นเหมือนเดิมครับครับผมก็ฝากทุกคนติดตามนิตยสารมียูแมกกาซีนด้วยนะครับผมเพราะว่าบอกเลยว่ามีดาราศิลปินที่มาร่วมปกเต็มไปหมดเลยยังไงก็ฝากติดตามคอลัมน์หน้าด้วยนะครับผมตอนนี้วางแผนไปแล้วทั้งหมด5คอลัมน์ครับผมยังไงฝากติดตามคอลัมน์หน้าด้วยนะครับ